ทนายไพศาลนั่งอยู่ตรงนี้พอดีกับผู้เสียหายที่นั่งอยู่ตรงนี้คำถามก็คือว่าผมเชื่อว่าตั๊กกับเบียร์เมื่อกี้ถ้ากลับภาพไปตอนที่เบียร์นะฮะเขาเดินออกมาสังเกตเบียร์เขาพยายามจะขออธิบายกับสังคมตลอดผมถามแทนเขาแล้วกันแสดงว่าเขามั่นใจเหรอเขาจะมีหลักฐานมาหักกับคนพวกนี้แต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เบียร์ซีก็คืนเงินแล้วไงเอาเพชรฉันก็คืนให้แล้วไงเพชรก็ต้องหักตามน้ำหนักคุณใส่ไปแล้วก็ต้องมีค่าเสื่อมราคาเอาตัวไหนมาผิดเอาตัวไหนมาคืออย่างนี้ความคิดส่วนตัวนะความผิดที่เขาน่าจะเข้าข่ายนะฮะคือหนึ่งร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนยังไงคือเขาได้ไปซึ่งทรัพย์โดยแสดงข้อความเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งอันนี้ตามมาตรา341เลยก็คื อเขาบอกว่าสินค้าเขาไม่ปลอมเนี่ยอย่างที่ผู้เสียหายทั้งหมดมานั่งไม่ปลอมแต่มันมีส่วนหนึ่งอ่ะที่เขาบอกไม่หมด อย่างเช่นอันเนี้ยราคาเต็ม100เขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาขายแค่60นะแต่จริงๆราคามัน100เลยนะคุณมาซื้อได้ในราคา60บาทแต่คุณไปขายได้100แต่ความจริงพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่100เลย60บาทที่เสียไปก็ไม่ถึง อันนี้ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าแล้วกันนะอันนี้มันก็เลยมีผู้เสียหายหลายรายขึ้นไปเนี่ยแล้วมีการโฆษณามีอะไรนะครับ มีการไลฟ์สดทางออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นมูลฐานนะครับร่วมกันช่อกงประชาชน2มูลฐานอย่างที่พี่พูดถามเรื่องฟอกเงินเดี๋ยวถ้าสืบเส้นเงินไปแล้วหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้จากการทําการค้าหรือการประกอบกิจการใดๆเนี่ยซึ่งมันไม่แมทกันอ่ะมันไม่จริงเหรอแป๊บนึงนะผมขอทีมงานเปิดภาพตอนเขาเอาเงินมาปึกมันเรียงกันหน่อยดิเนี่ยบ้านก็ทนายไพศาลนั่งป้านั่งอยู่เนี่ยเอาภาพนั้นมาไหนในคลิปอ่ะผมถามป้านิดนึงนะพี่ไพศาลนึงป้าเคยเห็นเขาเอาเงินมาเรียงป่ะเคยไหมภาพเงินต่างๆที่เขามาเรียงกันไปปึกเลยป้าเห็นไหมแต่ตู้เซฟเนี่ยป้าเห็นแล้วเงินที่เขามาเรียงกันในบ้านป้าเคยเห็นบ้างไหมไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นมาเอามาวางไว้อยู่ประมาณตอนนั้นก็บอกว่าจะไปเบิกกับธนาคารมา2.5 ล้านแต่เงินมันหายไปแสนหนึ่งเขาก็โวยวายกันเขาก็แบบว่าเงินที่เบิกออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใครก็ให้กับแม่คุณตั๊กเนี่ยผมก็ลองทำแต่ไอ้เงินที่เป็นก้อนๆตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยป้าเห็นไหมยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นค่ะไม่ไปไหนอ่ะคืออย่างนี้เงินเหล่านี้นะถ้าหาที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยเอางี้ผมพูดในฐานะทําคดีมาเยอะแล้วกันนะการฟอกเงินเนี่ยส่วนมากจะไปที่พระกับเพชรอะไรนะพระกับเพชรทําไมอ่ะมันเป็นของที่ประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วแต่ความพอใจและการสะสมเราเห็นเนี่ยเค้ารายการผมไม่ขอไม่สมมุติว่าแล้วกันนะถ้าการผู้ใหญ่เนี่ยเค้าจะมีพระกันเยอะละครั้งนั้นละครั้งนี้10ล้าน20ล้านไอ้เงิน10เหรียญ20ล้านมามูลค่าของพระเนี่ยมันซื้อได้แต่เงิน20ล้านมาจากไหนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นการทําที่ถูกกฎหมายมีกฎหมายรับรองคุ้มครองมั้ยสมมุติผมทําหวยใต้ดินผมมีเงิน10ล้านผมเอาเงิน10ล้านไปซื้อพระ10ล้านก็แปลว่าเงินผิดเป็นเงินถูกแล้วเพราะพระมูลค่าไม่ได้เพชรก็เหมือนกันพลอยก็เหมือนกันนี่ผมเหมือนว่าเปิดโพยเลยนะจริงๆประชาชนอาจจะไม่รู้เล็กอย่างนะผมก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องเงินลงทุนต่างๆเนี่ยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะผมพูดไว้แค่นี้ตลาดหลักทรัพย์นี่ตรวจสอบกันยังไงแต่เขาจะบอกอย่างนี้ค่ะทนายคือเขาบอกว่าไอ้ปีเซียเนี่ยจะเป็นสินค้าบูชาทองบวกความศรัทธาหรือความเชื่อใช่ก็นี่ไงการต่อสู้คดีอันนี้ผมถ้าถึงบวกเข้าไปเขามีต้นทุนของแถนเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยสังเกตสิ่งที่ผมพูดพระกับเพชรไหมมูลค่าของความเชื่อประเมินไม่ได้เราเชื่อปีเซียเราเชื่อพญานาคเราเชื่อท้าวเวสสุวรรณเราเชื่อพระพิฆเนศประเมินไม่ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่เราซื้อในราคาทองรูปปีเซียนะคะนั่นแหละนั่นแหละเป็นอันนี้ผมสมมุติว่าไม่ได้กล่าวหาเขานะมันเป็นกลวิธีกลอุบายหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมเลยถามว่าที่พี่พุทธมาตั้งคำถามว่าเราจะผิดอะไรก็นี่ไงปกปิดข้อที่จริงที่ควรจะแจ้งทำให้ประชาชนเข้าใจเคลื่อนค่าสับสนหรือการโฆษณาเกินจริงหรือไม่อย่างไรแล้วมูลฐานฟอกเงินก็คือจะผิดไหมก็คือไอ้เงินเหล่านี้ที่มาจากการกระทำที่ไม่ชอบเนี่ยได้เงินมาแล้วมันหาที่มาที่ไปไม่ได้อย่างเนี้ยบอกซื้อปิดเสียตีราคาเท่าทองแต่จริงอ่ะเขาบอกทองเขาขายเท่านี้นะแต่มูลค่าปิดเสียมันมากกว่าเขาเอาความเชื่อมารวมมันมีมูลค่าฉะนั้นก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านผมไม่ได้กล่าวหาเขานะก็คุณไม่ตรวจสอบเองภาษาคนชาวบ้านเขาจะพูดว่าอะไรแต่เราไม่พูดเราให้เกียรติกันถูกต้องไหมเขาจะพูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาฟ้องแล้วเขาจะเอาแนวอย่างเงี้ยไปต่อสู้แต่เผอิญว่าพอดีมันเรื่องของทองของเงินของเพชรพวกนี้มันเป็นความมั่นคงของประเทศมันจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ละประเทศเนี่ยเขาคลังสำรองด้วยการเก็บเป็นทองนะฉะนั้นเสร็จมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วกระทบจิตใจประชาชนผมดูพวกเขาอยู่นะบางคนเนี่ยลูกจะเข้าโรงพยาบาลใช่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมของผู้เสียหายว่า
ถ้าเขาทำดีทำถูกจริงเนี่ยไม่ได้กล่าวหาว่าเขาผิดนะแต่ถ้าทำถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ย มันจะไม่เจอคำว่าผู้เสียหาย มันจะมีแต่ผู้โชคดีแต่พอเกิดผู้เสียหายนั่นแหละเขาถึงบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทุกอย่างเนี่ยผมจะพูดคำหนึ่งไม่ได้กล่าวหาเขาผมจะพูดว่าผมพูดไปแล้วในรายการวันนี้รายการนึงผมพูดว่าความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์เอาละทั้งหมดนี้